โอเคมาถึงหัวข้อที่2แล้วครับก็คือเรื่องของปริมาตรของลูกทรงตันที่หาพื้นที่ภาคตัดได้ซึ่งเวลาจะหาปริมาตรของทรงตันลูกทรงตันนึงเนาะเราก็ทำการผ่าออกมาครับจะเห็นว่าผ่าออกมาเป็นช่องเล็กๆเนาะหน้าตาก็จะมีลักษณะคล้ายๆประมาณนี้ครับตรงสีเหลืองที่พี่บริเวณให้ทีนี้ครับเราก็เอาปริมาตรเล็กๆนี่แหละมารวมกันซึ่งปริมาตรเล็กๆก็คือเดลต้าวีเนาะเดลต้าวีก็เกิดจากพื้นที่ฐานของเราก็คือax เนาะหรือตอนแรกที่พี่เขียนไว้เป็น atfx ก็คือเป็นฟังก์ชันขึ้นอยู่กับ fx เนาะดังนั้นสามารถเปลี่ยนเป็น ax ได้ครับแล้วก็คูณกับความหนาก็คือเดลต้า x เนาะเพราะฉะนั้นครับเวลารวมของเราก็คือทำการใส่ summation เข้าไปเนาะฉะนั้นก็ใส่summation ทั้งสองข้างซึ่งพอเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์เมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนจาก summation เป็นการอินทิเกรตมาทันทีเนาะนั่นก็คือคอนเซ็ปต์ของการอินทิเกรตเหมือนเดิมการรวมก็คือการอินทิเกรตนั่นเองฉะนั้นจะได้ว่า v ของเราก็เลยเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ก็คือขอบเขตที่กำหนดให้เนาะของ ax แล้วก็เปลี่ยนจากเดลต้า x เป็น dx ครับผมเพราะฉะนั้นครับสำหรับการหาปริมาตรก็คือเป็นการรวมทรงตันเล็กๆเนาะซึ่งทรงตันก็เกิดจากพื้นที่ที่ x ใดๆเนาะฉะนั้นครับมาสรุปขั้นตอนการหาพื้นปริมาตรของทรงตันนี้ก่อนเนาะโอเคครับอย่างแรกครับให้หาบริเวณที่เราจะต้องอินทิเกรตหรือขอบเขตที่เราจะต้องอินทิเกรตก่อนซึ่งแน่นอนครับบางครั้งขอบเขตของเราอาจจะไม่ได้กำหนดให้แล้วก็ต้องมาหาเองเนาะเพราะว่าบางทีพื้นที่ที่เราจะทำการอินทิเกรตมันเป็นพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งเนาะโอเคครับต่อมาครับคือสร้างสูตรการหาพื้นที่หน้าตัดว่าหน้าตัดของเรามีลักษณะเป็นอะไรเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือเป็นเครื่องวงกลมอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ครับและก็สุดท้ายก็คือเราเอาปริมาตรแต่ละอันมารวมกันซึ่งรวมกันก็คือการอินทิเกรตนั่นเองโอเคเนาะ3ขั้นตอนสั้นๆครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยตัวอย่างที่พี่มีให้นะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด7ตัวอย่างเนาะก็มีทั้งแบบโจทย์โดยตรงแล้วก็มีประยุกต์เล็กน้อยเนาะมาดูตัวอย่างแรกกันครับก็คือให้หาปริมาตรของทรงตันที่ฐานเป็นบริเวณพื้นที่ใต้เส้นโค้ง y เท่ากับ x บวก square root x ตั้งแต่1ถึง4เนาะฉะนั้นครับจัดการหาบริเวณก่อนขั้นแรกหาบริเวณที่เราจะต้องอินทิเกรตแน่นอนว่าขอบเขตของเราก็คือ1ถึง4เนาะโดยที่เป็นแกน x แกน y ลักษณะกราฟจะเห็นว่า x บวก x บวก square root x ตั้งแต่1ถึง4มีค่าเป็นบวกเสมอเลยเนาะและยิ่งแบบว่ายิ่ง x มากค่าก็ยิ่งค่ามากยิ่งขึ้นดังนั้นกราฟก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มลักษณะโค้งแบบนี้เนาะโอเคครับพอได้แล้วเราก็มาวาดขอบด้วยทีนี้เราก็ได้แล้วครับขอบเขตของการอินทิเกรตก็คืออินทิเกรตตั้งแต่1ถึง4นั่นเองทีนี้มาดูแนวรอยตัดกันครับซึ่งรอยตัดของเราตั้งฉากกับแกน x เนาะฉะนั้นรอยตั้งฉากของเราก็คือ y นั่นเองทีนี้ y ของเราจะมีค่าเท่าไหร่จะเห็นว่าเรากำหนดให้ y เท่ากับ x บวก square root x เนาะเพราะฉะนั้นแน่นอน y เท่ากับ x บวก square root x ครับผมโอเคขั้นตอนแรกเสร็จแล้วต่อมาครับทำการหาพื้นที่หน้าตัดของเราซึ่งพื้นที่หน้าตัดของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะแน่นอนหน้าตัดของเราตอนนี้ฐานเป็น y ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านก็จะเป็นยาว y นั่นเองเพราะฉะนั้นครับพื้นที่สูตรการหาพื้นที่ที่ x ใดๆเนาะก็เท่ากับด้านยกกำลังสองเนาะซึ่งด้านกำลังสองก็คืออะไรก็คือ y กำลังสองก็คือ x บวก square root x ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองก็จะเท่ากับ x กำลังสองบวก2 x ยกกำลังสามส่วน2บวกกับ x เนาะทีนี้ได้สูตรการหาพื้นที่ได้ขอบเขตละสุดท้ายทำการอินทิเกรตหาปริมาตรครับก็จะได้ว่า v เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง4ของ x กำลัง2บวก2 x ยกกำลัง3ส่วน2บวก x แล้วก็เทียบกับตัวแปร x เนาะก็คือ dx ฉะนั้นอินทิเกรตเลยครับก็ได้เป็น x กำลัง3ส่วน3บวกกับ4ส่วน5 x ยกกำลัง5ส่วน2เนาะแล้วก็บวกกับ x ยกกำลัง2ส่วน2แล้วก็ขอบเขตของเราก็คือตั้งแต่ x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ4ครับผมสุดท้ายครับก็แน่นอนแทนค่าพี่ก็จัดการแทนค่าทีละพจน์เหมือนเดิมเนาะก็เป็น4กำลัง3ลบ1กำลัง3ก็คือลบ1เฉยๆก็ได้ส่วนได้3บวกด้วยเศษ4ส่วน5 4กำลัง2ลบ1บวกด้วยไม่ใช่4กำลัง2ลบ1ครับเป็น4กำลัง5ส่วน2เนาะลบ1และก็บวกกับเศษ1ส่วน2 4กำลัง2ลบ1นั่นเองซึ่งแน่นอน4กำลัง3ลบ1เป็น64ลบ1เป็น63ได้21เนาะในขณะที่
4กำลัง5ส่วน2ก็เป็น32ลบ1เป็น31คูณ4ก็เป็น100 124เพราะฉะนั้นหารด้วย5ก็จะได้เป็น 224.8 นั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับ4กำลัง2ก็คือ16ลบ1เป็น15หารด้วย2ก็เป็น 7.5 เนาะเอา3เอาทั้งหมดนี้มาบวกกันก็จะเท่ากับ 53.3 นั่นเองโอเคเนาะข้อแรกก็ประมาณนี้ครับก็คือให้หาขอบเขตก่อนแล้วก็หาสูตรการหาปริมาตรแล้วก็อินทิเกรตเนาะเราก็จะทำแบบนี้ตามสเต็ปไปเรื่อยๆถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2ไปเรื่อยๆเลยเนาะโอเคตัวอย่างที่2ครับให้หาปริมาตรทรงตันที่ฐานถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x ลบ 12กับแกน x เนาะเราก็มาหาบริเวณก่อนแน่นอนแกน x ครับแล้วก็เนื่องจากว่าลักษณะของกราฟเป็นพาราโบลาหงายเนาะฉะนั้นลักษณะน่าจะเป็นพาราโบลาหงายที่อยู่ใต้แกนเนาะก็จะเป็นตรงนี้ครับ r y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x ลบ 12เนาะอันนี้ก็คืออันเดียวกันกับเส้นตรง y เท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นครับ2นี้จุด2จุดนี้ตัดกันแสดงว่าค่า y ต้องเท่ากันต้องจับ y 2ตัวมาเท่ากันเนาะก็จะได้เป็น0เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x ลบ 12แยกตัวประกอบได้เป็นx ลบ6คูณกับ x บวก2เนาะฉะนั้นจุดตัดของเราก็คือ x เท่ากับ2และลบ6นั่นเองก็จะได้2กับ6เนาะลบ2กับ6นั่นเองพอได้แล้วแล้วเราก็มาระบุอีกว่าเส้นไหนเส้นบนเส้นไหนเส้นล่างเนาะจะเห็นว่าเส้นบนของเราคือเส้นตรง y เท่ากับ0เนาะในขณะที่เส้นล่างคือพาราโบลาของเราฉะนั้นฐานของเราฐานให้เป็น hx เนาะไม่เอาเป็น hx ดีกว่าเอาเป็น fx ละกัน fx เท่ากับความยาวเนาะซึ่งขึ้นอยู่กับค่า x ก็จะได้เท่ากับ12บวก 4x ลบ x กำลัง2นั่นเองทีนี้ได้แล้วครับทำการหาพื้นที่ก่อนสูตรการหาพื้นที่ของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะซึ่งเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาวเป็น fx เนาะในขณะที่ส่วนสูงของเรายาว4ดังนั้น ax ก็เลยเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเนาะซึ่งฐานของเราก็คือก้อนนี้นั่นเอง12บวก 4x แล้วก็ลบ x กำลัง2ก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณ12บวก 4x ลบ x กำลัง2นั่นเองแล้วก็คูณกับสูงเขากำหนดให้ส่วนสูงของเรายาว4หน่วยเนาะฉะนั้นความสูงของเราเป็น4ครับกระจายได้เป็น24บวก48ไม่ใช่ 48x ขออภัยบวกกับ 8x แล้วก็ลบ 2x กำลัง2เนาะขั้นตอนสุดท้ายครับทำการอินทิเกรตให้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจัดพื้นที่แป๊บนึงนะทำการอินทิเกรตให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวขีดเส้นนิดนึงก็อินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึง6ของ24บวก 8x ลบ 2x กำลัง2เนาะเทียบกับตัวไป x เหมือนเดิมทีนี้จะเห็นว่าจะได้ว่าอินทิเกรตแล้วได้เป็น 24x เนาะบวกกับ 4x กำลัง2ลบ2ส่วน 3x กำลัง3นั่นเองโดยที่ตั้งแต่ลบ2ถึง6เนาะเพราะฉะนั้นครับเหลือแทนค่าละก็เป็น24คูณกับ6ลบลบ2เดี๋ยวเขียนให้มันชัดนิดนึงหกลบลบ2เป็น8ฉะนั้น24คูณ8เป็น192เนาะบวกกับ4คูณ6กำลัง2ลบ2กำลัง2ก็จะได้เป็น36ลบ4เป็น32เป็น128นั่นเองและก็ลบกับ2ส่วน3คูณกับ6ยกกำลัง3เนาะ6ยกกำลัง3ลบกับลบ2ยกกำลัง3ก็เป็น216บวก8เป็น224นั่นเองก็เป็น448ส่วน3เนาะฉะนั้น192บวก128ได้เป็น320นะลบกับ448ส่วน3เนาะจัดการเอา320คูณกับ3ได้เป็น640เนาะ640ลบ448ก็จะได้เป็นถูกไหมไม่ใช่ต้องเป็น960ขออภัยครับ960ลบ448ก็จะได้เป็น512นั่นเองสรุปครับได้เท่ากับ512ส่วน3ลูกบาศก์หน่วยนั่นเอง
โอเคเนาะจบไปแล้วครับสำหรับตัวอย่างที่2ก็ไวเหลือเกินนะก็ให้เหมือนเดิมให้หาขอบเขตหาสูตรการหาพื้นที่แล้วก็อินทิเกรตก็เป็นตามสเต็ปแบบนี้เนาะโอเคครับมาดูตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3ให้หาปริมาตรของทรงตันที่ฐานอยู่บริเวณระหว่างเส้นโค้ง e กําลัง x กับ e กําลังลบ x เนาะฉะนั้นขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมกําหนดขอบเขตก่อนขอบเขตของเราตั้งแต่2ถึง3เนาะจะเห็นว่า e กําลัง x อ่ะเป็น exponential ที่มีค่าเพิ่มเนาะหน้าตาประมาณนี้ในขณะที่ e กําลังลบ x ก็เหมือนเดิมมีค่าลดลงเนาะเพราะฉะนั้นรอยตัดที่ตั้งฉากกับแกน x ก็คือตรงนี้เนาะก็เป็น y เท่ากับ e ยกกําลัง x ลบกับ e ยกกําลังลบ x นั่นเองทีนี้พอเราได้รอยหน้าตัดแล้วซึ่งมาพิจารณาหน้าตัดก่อนต่อครับก็เป็นเครื่องวงกลมเนาะเครื่องวงกลมของเรามีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ y ดังนั้น ax ของเราก็เลยเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณไพ r ยกกําลัง2แต่ทีนี้รัศมีของเรา y ของเรามันคือเส้นผ่าศูนย์กลางเนาะฉะนั้น r รัศมีของเราก็คือเท่ากับ y ส่วน2เนาะ1ส่วน2ไพ y ส่วน2ทั้งหมดกําลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน8ไพ y กําลัง2นั่นเองซึ่ง y ของเราเท่ากับ e กำลัง x ลบ e กำลังลบ x แล้วเนาะฉะนั้นจัดเลยก็ได้เป็นเศษ1ส่วน8พายคูณด้วย e กำลัง x ลบกับ e กำลังลบ x ทั้งหมดกำลัง2ก็เท่ากับเศษ1ส่วน8พาย e ยกกำลัง 2x ลบกับ2แล้วก็บวกกับ e ยกกำลังลบ 2x เนาะได้แล้วครับสำหรับพื้นที่ของการอินทิเกรตเนาะเพราะฉะนั้นครับเหลือหาปริมาตรเนาะปริมาตรของเราเหมือนเดิมอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง3นะอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง3ของเศษ1ส่วน8พาย e ยกกำลัง 2x ลบ2แล้วก็บวกกับ e ยกกำลังลบ 2x เนาะแล้วก็อย่าลืมตัวเทียบกับตัวแปร x นะดึง1ส่วน8ออกมาครับและทีนี้ก็อินทิเกรตเลยได้เป็น e ยกกำลัง 2x ส่วน2ลบกับ 2x บวกกับ e ไม่ใช่บวกสีต้องเห็นไหม e ยกกำลังลบ 2x อ่ะอินทิเกรตออกมาจะเห็นว่าเราต้องดึงลบ2มาด้วยฉะนั้นต้องเป็นลบ e ยกกำลัง2ลบ 2x ส่วน2นั่นเองโอเคเนาะถ้าใครยังไม่แม่นเรื่องการอินทิเกรตก็เดี๋ยวกลับไปทบทวนเรื่องการอินทิเกรตนะโดยที่ขอบเขตของเราตั้งแต่2ถึง3เนาะแน่นอนครับแทนค่าไปจัดรูปไม่ได้สุดท้ายก็คือแค่แทนค่าแล้วก็ตอบเลยเนาะเพราะฉะนั้น v ก็เลยเท่ากับเศษ1ส่วน8พายคูณกับ e ยกกำลัง2คูณ3เป็น6ส่วน2เนาะลบกับ e ยกกำลัง4ส่วน2นะและทีนี้ก้อนนี้ครับลบ2ตั้งแต่2ถึง3ก็กลายเป็นลบ2เหมือนเดิมเนาะลบกับ e ยกกำลังลบ6เนาะส่วน2แต่ทีนี้เจอพอมันเป็นลบก็เปลี่ยนลบเป็นบวกก็กลายเป็นบวก e ยกกำลังลบ4ส่วน2นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นการแทนค่าแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะว่าโอเคเราแทนค่าถูกหรือเปล่าเนาะก็จบแล้วครับสำหรับตัวอย่างที่3ก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมหาหน้าตัดหาพื้นที่ในแต่ละ x เนาะแล้วก็สุดท้ายก็หาปริมาตรเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่4เลยเนาะตัวอย่างที่4ครับให้หาปริมาตรของทรงตันที่ฐานเป็นรูปถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ2สแควร์รูท sin x กับแกน x ตั้งแต่0ถึงไพโดยที่ภาคตัดเนี่ยตั้งฉากกับแกน x เป็นรูปวงกลมเนาะก็มาดูก่อนครับบริเวณที่เราจะต้องอินทิเกรตจะเห็นว่าที่ x เท่ากับ0น่ะ2สแควร์รูท sin 0เท่ากับ0เนาะในขณะที่2สแควร์รูท sin pi sin pi ก็เป็น0เหมือนกันก็เท่ากับ0เนาะฉะนั้นลักษณะกราฟที่เป็นไปได้ก็น่าจะเป็นกราฟคล้ายๆเครื่องวงกลมแต่ว่าก็ไม่ใช่เนาะก็เป็นรูปปิดประมาณนี้ดังนั้นครับทำการหาเส้นตั้งฉากต่อซึ่งเส้นตั้งฉากแกน x ของเราก็คือตรงนี้เนาะเส้นตั้งฉากแกน x ก็คือ y นั่นเอง y ก็เลยเท่ากับ2สแควร์รูท sin x เนาะได้แล้วขั้นตอนแรกก็จบแล้วเนาะก็คือได้ขอบเขตการอินทิเกรตเป็น0ถึงไพแล้วก็ฟังก์ชันค่า y ของเราก็คือ2สแควร์รูท sin x แต่ทีนี้ต่อมาเราก็ทำการหาพื้นที่ต่อครับพื้นที่ของเราก็จะเป็นรูปเครื่องวงกลมเหมือนเดิมเนา
เหมือนเดิมรูปครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางคือ y ดังนั้นสูตรเดิมใช้สูตรเดิมจากข้อที่แล้วเลยก็คือ ax เท่ากับเศษ1ส่วน8พาย y กำลัง2เนาะอันนี้ก็จัดรูปให้เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นเศษ1ส่วน8พาย2สแควร์รูท sin x ทั้งหมดกำลัง2เนาะเหลือเป็น1ส่วน2พาย sin x นั่นเองโอเคครับได้พื้นที่หน้าตัดในแต่ละ x แล้วทีนี้ก็เหลือแค่ทำการอินทิเกรตหาปริมาตรเนาะก็อินทิเกรตครับตั้งแต่0ถึงพายของเศษ1ส่วน2พาย v ด้วยเท่ากับสแควร์รูทอินทิเกรตตั้งแต่0ถึงพายของ1ส่วน2พาย sin x เนาะแล้วก็เทียบกับตัวแปร x เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนอินทิเกรต sin ได้เป็นลบ cos เนาะก็เป็นลบเศษ1ส่วน2พาย cos x โดยที่ x อยู่ตั้งแต่0ถึงพายเนาะเพราะฉะนั้น r ลบ1ส่วน2พาย cos พายของเราได้เป็นลบ1เนาะในขณะที่ cos 0 cos 0ของเราก็เท่ากับ1ก็ลบ1อีกรอบก็ลบ1ลบกับ1ก็กลายเป็นลบ2เจอลบ1ส่วน2ก็กลายเป็นตัดกันก็เหลือพายเนาะเพราะฉะนั้นปริมาตรของข้อนี้ที่ได้ก็จะเป็นพายลูกบาศก์หน่วยนั่นเองโอเคครับผมทีนี้เหลืออีก3ตัวอย่างครับแป๊บเดียวตัวอย่างที่5ครับตัวอย่างที่5เหมือนเดิมครับให้หาปริมาตรของทรงตันที่ฐานถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x ลบ3เนาะกับ y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2โดยที่ภาคตัดตั้งฉากตามแนวแกน x อันนี้พี่ขอเปลี่ยนโจทย์เป็นตั้งฉากนะในชี้น่าจะเปลี่ยนให้แล้วแหละเป็นโดยที่หน้าตัดของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความสูงเป็นครึ่งนึงของด้านความยาวฐานเนาะโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราก็มาลองหาบริเวณที่ต้องอินทิเกรตก่อนเนาะเป็นขั้นตอนแรกโอเคครับขั้นแรกหาขอบเขตการอินทิเกรตก็วาดกราฟก่อนเลยเนาะวาดคร่าวๆก็น่าจะวาดได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นสมการกำลัง2เนาะทีนี้จะเห็นว่า x กำลัง2บวก 2x ลบ3อะมันเป็นพาราโบลาหงายเนาะฉะนั้นก็วาดก่อนได้ประมาณนี้อาจจะไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายเราก็แค่ต้องการหาขอบเขตของการอินทิเกรตเฉยๆเนาะอีกอันนึงคือ y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2ก็หน้าตาประมาณนี้ครับผมประมาณนี้อาจจะไม่เป๊ะโอเคทีนี้ครับต่อมาทำการหาขอบเขตที่เราต้องอินทิเกรตก็คือเนื่องจากว่าบริเวณที่ถูกปิดล้อมมันเป็นบริเวณนี้เนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็ต้องหาจุดตัดตั้งแต่อันแรกถึงจุดตัด2อันเนาะเพื่อที่จะกำหนดขอบเขตของการอินทิเกรตเนาะโอเคงั้นมาหาจุดตัดกันเลยเนื่องจากว่าจุดตัดของเราก็คือ y 2 y ค่า y หรือค่า x ของทั้ง2สมการน่ะต้องเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นจับ y 2ตัวจับ y ของทั้ง2สมการน่ะจับเท่ากันเลยก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก 2x ลบ3เนาะจับเท่ากับ1ลบ x กำลัง2นั่นเองทีนี้พี่แอบใบ้นิดนึงจะเห็นว่าเราต้องการหาส่วนสูงในการเอาไปใช้ในการสร้างสูตรการหาพื้นที่เนาะซึ่งส่วนสูงของเรามันต้องเป็นบวกฉะนั้นเราก็ต้องเอาเส้นบนลบด้วยเส้นล่างเนาะซึ่งเส้นบนตอนนี้ที่น้องเห็นก็คือ1ลบ x กำลัง2ถูกไหมในขณะที่เส้นล่างคือ x กำลัง2บวก 2x ลบ3เนาะเพราะฉะนั้นเราได้ความยาวหรือส่วนสูงละได้ความยาวของส่วนสูงละได้เป็น4ลบ 2x ลบ 2x กำลัง2เนาะได้เท่ากับ0ฉะนั้นถ้าพี่จะถามว่าเราจะใช้ความยาวไหนในการเอาไปสร้างสูตรพื้นที่ฉะนั้นพี่ก็จะสามารถเอาความเอาอันเนี้ยที่ x ใดๆจะได้สมการเนี้ยมาใช้ในการสร้างสูตรการหาพื้นที่ได้เลยเนาะโอเคครับผมทีนี้กลับมาจะเห็นว่าพอย้ายข้างนี้ไปลบกับอันนี้ฝั่งซ้ายก็จะเหลือเป็น0แล้วฉะนั้นแก้สมการแยกตัวประกอบได้เป็น2บวก x เนาะคูณกับ1ลบ x นั่นเองอันนี้ถ้าใครอันนี้ทุกคนน่าจะแยกตัวประกอบได้อยู่แล้วเนาะฉะนั้นก็จะได้คำตอบของสมการคือ x เท่ากับลบ2กับ1เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราได้ขอบเขตของการอินทิเกรตแล้วแล้วเราก็ได้ส่วนสูงที่ x ใดๆแล้วโอเคเนาะก็คือส่วนสูงใดๆหรือความยาวใดๆความจริงควรใช้ความยาวใดๆดีกว่าเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็มาต่อในการหาสูตรในการหาพื้นที่เนาะ
โอเคงั้นเราก็มาสร้างสูตรการหาพื้นที่สูตรการหาพื้นที่ต่อเลยก็จะเป็น ax เท่ากับอันนี้เนาะกว้างคูณยาวซึ่งแน่นอนด้านกว้างเขากำหนดว่าเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางฐานฉะนั้นด้านกว้างก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของด้านยาวเนาะก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับด้านยาวยกกำลัง2เนาะก็เป็น4ลบ 2x แล้วก็ลบกับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2เนาะประมาณนี้ครับทีนี้จะ กระจายแล้วค่อยหารด้วย2ก็ได้ถ้าใครถ้าจะกระจายเลยแบบยังไม่ต้องแยกตัวประกอบก็ได้เนาะพี่ก็จะพากระจายเลยก็จะเป็นเอาสัมประสิทธินำในการคูณเนาะก็จะเป็นลบ2ลบ2แล้วก็4เหมือนเดิมลบ2ลบ2 4ทีนี้พี่เอาสัมประสิทธินำมาเพื่อที่ว่าเวลาเราคูณพวกนามมันจะได้ง่ายเนาะเพราะสุดท้ายค่า x ของเราก็จะมีค่าเปลี่ยนไปอยู่ละฉะนั้นคูณกระจายเลยก็ได้เป็น16 4คูณลบ2เป็นลบ8แล้วก็ลบ8เนาะทีนี้จัดการต่อมาเดี๋ยวขยับอันที่เป็นข้อ2ออกก่อนเขาจะได้เป็นลบ8แล้วก็4 4สุดท้ายก็เป็น4 4ลบ8เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้คูณเสร็จแล้วเราก็จับบวกกันต่อเนาะก็จะได้เป็น4 8ทีนี้ลบ8ลบ8เป็นลบ16บวก4เป็นลบ12เนาะแล้วก็กลายเป็นลบ16แล้วก็16นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณกับ 4x กำลัง4เนาะก็คือเป็นสัมประสิทธินำแล้วเห็นไหม4x กำลัง2บวก 8x กำลัง3ลบ 12x ลบลบ 12x กำลัง2ลบ 16x บวก16เนาะทีนี้แน่นอนตรงนี้เราทำการคูณกระจายเรียบร้อยแล้วฉะนั้นพี่ก็จะลบส่วนที่ทดออกไปเลยเนาะโอเคลิ้นพันนิดนึงขออภัยเพราะฉะนั้นเอา1ส่วน2เข้าไปคูณก็จะกลายเป็น 2x กำลัง4บวก 4x กำลัง3ลบ 6x กำลัง2ลบ 8x บวก 8นั่นเองโอเคเราได้สูตรการหาพื้นที่ที่ x ใดๆละสุดท้ายครับเราก็ทำการรวมพื้นที่หน้าตัดเนาะก็จะได้เป็นปริมาตรที่เราต้องการฉะนั้นข้อ3ครับก็จะเป็นการอินทิเกรตเนาะ v เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ขอบเขตของเราคือลบ2ถึง1เนาะของ 2x กำลัง4บวก 4x กำลัง3ลบ 6x กำลัง2ลบ 8x บวก 8เนาะเทียบกับตัวแปร x ครับผมอินทิเกรตแล้วก็จะได้เป็น2ส่วน5 x กำลัง5เนาะบวกกับ x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3ลบ 4x กำลัง2แล้วก็บวก 8x เนาะโดยที่ x ตั้งแต่ลบ2ถึง x เท่ากับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นพี่จะจัดการลบกันทีละพจน์เลยเนาะก็จะเป็น2ส่วน5คูณกับ1ยกกำลัง51ยกกำลัง5ลบกับลบ2ยกกำลัง5ก็คือลบ32บวกกันก็กลายเป็น33นั่นเองก้อนกำลัง4ก็จะเป็น1กำลัง4ลบกับลบ2กำลัง4เนาะลบ2กำลัง4ก็เป็นลบ16เป็น16 1ลบ16ก็กลายเป็น15นั่นเองบวก15ไม่ใช่บวก15ต้องเป็นลบ15โอเคขออภัยครับผมแล้วก็ลบกับ2คูณกับ1กำลัง3ลบกับลบ2กำลัง3ก็คือ8เนาะฉะนั้นได้เป็นลบ18นั่นเองแล้วก็ลบกับ4คูณกับ1กำลัง2ลบกับลบ2กำลัง2เนาะซึ่งลบ2กำลัง2คือ4ฉะนั้น1ลบ4เป็น3ก็กลายเป็นลบ12นั่นเองทีนี้เจอลบแล้วก็กลายเป็นบวกได้เป็นบวก12แล้วก็สุดท้ายครับ8คูณกับ1ลบลบ2เนาะก็คือ83มาแหละ24ฉะนั้นจัดการลบให้เรียบร้อยครับแน่นอนแล้วก็จัดการลบให้เรียบร้อยลบ18กับลบ15บวกกันได้เป็นลบ33เนาะในขณะที่12บวก24เป็น36นั่นเองเพราะฉะนั้นบวกกันก็เป็น3เนาะในขณะที่33คูณ2ส่วน5ก็จะเป็น66ส่วน5เท่ากับ 13.2 เนาะโอเคเพราะฉะนั้น
ก็บวกกันให้เรียบร้อยก็จะได้เท่ากับ 16.2 นั่นเองเป็นคำตอบของปริมาตรที่เราต้องการนั่นเองครับผมโอเคเนาะสำหรับตัวอย่างนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าวุ่นวายนิดนึงกับการหาความยาวหาขอบเขตการอินทิเกรตรวมไปถึงการอินทิเกรตที่แบบตัวแปรเยอะๆด้วยซ้ำโอเคเนาะก็กัดฟันสู้ทนต่อไปครับผมทีนี้เดี๋ยวไปตัวอย่างต่อไปกันเลยครับตัวอย่างเกือบสุดท้ายครับเข้าสู่การประยุกต์ของการหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการรวมพื้นที่กันเนาะแน่นอนครับจงหาปริมาตรน้ำของครึ่งทรงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว20ระดับน้ำสูง5เรามาวาดรูปกันก่อนแน่นอนรูปครึ่งทรงกลมของเราทีนี้ลืมบอกว่ามันเป็นหงายเนาะของน้องก็น่าจะแก้ไปแล้วล่ะว่าเป็นหงายลักษณะหงายจะเห็นว่าลักษณะของทรงครึ่งทรงกลมนี้เนาะเส้นผ่าศูนย์กลางยาว20ฉะนั้นรัศมีที่ครึ่งทรงกลมก็เท่ากับ10นั่นเองเนาะในขณะที่ส่วนสูงของเราตอนนี้อยู่ที่5เนาะเพราะฉะนั้นครับเราก็น่าจะสร้างฟังก์ชันได้แล้วเราต้องการหาปริมาตรที่ระดับน้ำเท่านี้เนาะแน่นอนฟังก์ชันของเราน้องสามารถจะทำในรูปแบบที่ว่าอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร y ก็ได้หรือเราอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x ก็ได้ก็คือตะแคงรูปครึ่งวงกลมเนาะแต่ถ้าเราถนัดเราก็จะทำในรูปแบบตัวแปร x นั่นเองเพราะฉะนั้นจัดการสร้างฟังก์ชันก่อนครับก็จะได้เป็นแน่นอนเนาะเราอยากได้ฟังก์ชันเป็นบวกฉะนั้นลักษณะก็จะเป็นรูปครึ่งวงกลมตรงนี้ซึ่งตรงฝาตรงข้างบนของเราตรงปากของมันนะอยู่ที่ค่า x เป็น10พอดีอันนี้ก็เป็น0เนาะเพราะว่าระดับน้ำตั้งต้นก็คืออยู่ที่0ไปจนถึง10เนาะตรงนี้ในขณะที่รัศมีแน่นอนยาว10ฉะนั้นเรามาสร้างสมการก่อนครับจะเห็นว่าจุดศูนย์กลางของเราอยู่ที่จุด10 0เนาะเพราะฉะนั้นสมการวงกลมที่ได้ก็จะเป็น x ลบ10ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ y กำลัง2เท่ากับรัศมีก็คือ10กำลัง2นั่นเองทีนี้แล้วเราจะหาระดับน้ำได้ยังไงหาปริมาตรน้ำได้ยังไงจะเห็นว่าลักษณะที่ระดับน้ำ5เมตรเนาะไอ้5หน่วยเนาะ5เซนติเมตรเราก็มาหาค่า y จากที่ x เท่ากับ5เนาะถ้า x เท่ากับ5 y เท่ากับเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับเราไม่ได้จำเป็นต้องหาค่า y เนาะเราหาปริมาตรฉะนั้นระดับน้ำที่ค่า x ต่างๆเนาะก็คือ y นั่นเองโอเคเดี๋ยวเขียนระบุนิดนึงที่ x ใดๆเนาะฉะนั้นส่วนระดับส่วนสูงก็จะเป็น y ซึ่งแน่นอนว่าปริมาตรของทรงตันของเราก็คือเวลาดูลักษณะกราฟมันจะเป็นวงกลมเนาะซึ่งหน้าตัดของเราเป็นวงกลมฉะนั้นพื้นที่ครับพื้นที่ที่เราจะต้องหาก็คือเท่ากับไพคูณกับรัศมีกำลัง2คือไพ y กำลัง2เนาะก็เป็นการอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง y กำลังไม่ใช่สิต้องเป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง5เนาะของไพ y กำลัง2ซึ่งไอ y กำลัง2คืออะไร y กำลัง2ก็เลยซึ่ง y กำลัง2ก็คือไพคูณกับ10กำลัง2ลบ10x ลบ10เนาะ10ทั้งหมดกำลัง2เนาะเอามาจากไหน y เอามาจากไหนแน่นอนจากสมการนี้ครับก็คือ x ลบ10กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ10กำลัง2เนาะก็ทำการเอาก้อนนี้ไปลบจะเห็นไหมว่าทีนี้ไม่ต้องมาถอดสแควร์รูทเพื่อที่จะไปยกกำลัง2อีกรอบเนาะมันก็เสียเวลาเราจัดรูปให้ได้ y กำลัง2เลยก็ได้แล้วเป็นการใช้ได้แล้วทีนี้จัดรูปข้างในนิดนึงเท่ากับไพคูณกับ100ลบกับ x กำลัง2ลบ 20x แล้วก็บวกกับ100เนาะเพราะฉะนั้นลบไปก็จะเหลือเป็นไพคูณกับ 20x ลบ x กำลัง2นั่นเองทีนี้สุดท้ายครับหาปริมาตรด้วยการขั้นสุดท้ายหาปริมาตรด้วยการ v เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง5ถูกไหมเพราะว่าระดับน้ำของเราอยู่ที่5แล้วระดับน้ำที่เราต้องการอยู่ที่ x เท่ากับ5เนาะเพราะฉะนั้นเราก็อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง5โดยอินทิเกรตของไพคูณ 20x ลบ x กำลัง2นั่นเอง dx เนาะอินทิเกรตแล้วได้เป็นไพคูณกับ 10x กำลัง2ลบ x กำลัง3ส่วน3นั่นเองโดยที่ x ตั้งแต่0ถึง5เนาะทีนี้จะเห็นว่า
ขั้นต่ำคือ x เท่ากับ0ฉะนั้นพี่ไม่แทน0แล้วนะพี่ก็จะหาที่ x เท่ากับ5เลยโอเคจะเท่ากับ pi คูณกับ5กำลัง25กำลัง2คูณ10ก็กลายเป็น250เนาะลบกับ5ยกกำลัง3โอเค5ยกกำลัง3เป็น125ส่วน3เนาะลบไปครับก็จะได้เป็น625ส่วน3พายนั่นเองโอเคแล้วเนาะสำหรับข้อนี้ก็เป็นการประยุกต์อะแดปขึ้นมานิดนึงเนาะก็ให้หาปริมาตรของน้ำที่อยู่ในเครื่องทรงกลมซึ่งจะเรียกว่ากะลาก็ได้เนาะก็เหมือนเดิมครับก็คือจัดการสร้างฟังก์ชันให้เรียกสร้างฟังก์ชันก่อนแล้วก็หาขอบเขตแล้วก็ทำการหาปริมาตรเหมือนเดิมครับก็เป็นการประยุกต์นิดหน่อยเนาะมาถึงตัวอย่างสุดท้ายแล้วครับสำหรับหัวข้อนี้ก็เป็นการประยุกต์อีกแบบนึงเหมือนกันซึ่งเห็นว่าลักษณะของทรงตันที่เห็นอะมีลักษณะคล้ายๆหลอดโฟมล้างหน้าอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นครับเราก็จะมาหาปริมาตรของหลอดโฟมล้างหน้าหลอดโฟมล้างหน้านั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าหาทำไมอย่างแรกเนาะถ้าดูหน้าตัดแต่ละอันอะผ่าตรงไหนก็ช่างจะเห็นว่าหน้าตัดของเราอะเป็นวงรีเสมอถูกไหมที่น้องเห็นตอนนี้เป็นวงรีเสมอซึ่งแน่นอนสูตรพื้นที่ของวงรีก็คือพายคูณด้วยความยาวครึ่งแกนเอกคูณกับความยาวครึ่งแกนโทเนาะซึ่งแน่นอนความยาวครึ่งแกนเอกก็มีการเปลี่ยนไปความยาวครึ่งแกนโทก็มีการเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพี่จะมาสร้างสมการการเปลี่ยนแปลงของความยาวครึ่งแกนเอกกับครึ่งแกนโทกันที่ x ใดๆเนาะอันนี้ที่ x ใดๆอันนี้ก็เส้นสีแดงก็คือความยาวของครึ่งแกนเอกนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการแสดงความยาวเส้นแกนเอกจะเห็นว่าเป็นเส้นตรงเนาะสมการ ax ก็เท่ากับก็คือ m1 x บวก c1 นั่นเองเพราะว่ามันเป็นสมการเส้นตรงเนาะก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้สูตร y เท่ากับ mx บวก c ได้เนาะโอเคทีนี้ที่ x เท่ากับ0ที่ x เท่ากับ0นะจะได้ว่า y เท่ากับ2 2ก็เลยเท่ากับ m1 คูณ0บวก c เนาะบวก c1 ฉะนั้น c1 ของเรา1เท่ากับ2นั่นเองในขณะที่แน่นอน m หาจากไหน m หาจากความชันนั่นเองดังนั้น m ก็เท่ากับความชันเนาะเดลต้า y ลบเดลต้า x ก็เป็น10ลบ10ลบ0ไม่ใช่สิต้องเอา y ตั้งก็เป็น3ลบ2ส่วนได้10ลบ0เท่ากับ1ส่วน10เนาะฉะนั้นสมการเส้นตรงของครึ่งแกน x ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน10 x บวก2นั่นเองทีนี้มาดูครึ่งแกนโทบ้างให้เป็น bx นะแน่นอน bx มีลักษณะเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมเนาะเส้นตรงที่ไล่จาก1ไปหา0นั่นเองเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเท่ากับ m2 x0 บวก c2 เนาะไม่ใช่ x0 ต้องเป็น x เหมือนเดิมบวก c2 จะเห็นว่าที่ x เท่ากับ0 y เท่ากับ1เนาะ bx เท่ากับ1ดังนั้น c2 ก็เลยเท่ากับ1นั่นเองความชันเหมือนเดิมก็คือเท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เนาะเดลต้า y ส่วนเดลต้า xจะเห็นว่าเดลต้า y ของเราแน่นอนจุดปลายก็คือ0ไป1ฉะนั้นก็เป็น0ลบ1เนาะแล้วก็เดลต้า x ก็เป็นที่ x เท่ากับ10ไปถึง x เท่ากับ0ก็จะเป็น10ลบ0นั่นเองเท่ากับลบ1ส่วน10เนาะเพราะฉะนั้น bx ก็จะได้เป็นลบ1ส่วน10 x บวก1นั่นเองโอเคได้แล้วได้สมการครึ่งแกนเอกแล้วและได้สมการครึ่งแกนโทแล้วเราก็มาสร้างปริมาตรกันเพราะฉะนั้นครับปริมาตรแน่นอน v ก็ต้องอินทิเกรตตั้งแต่ขอบเขตเราก็คือ1ถึง10เนาะอ๋อไม่ใช่1ถึง10 0ถึง10ของ pi คูณกับ ax แล้วก็คูณกับ bx แล้วก็เทียบกับตัวแปร x เนาะก็คือ dx ก็เท่ากับ pi อินทิเกรต0ถึง10ของเศษ1ส่วน10 x บวก2เนาะคูณกับลบเศษ1ส่วน10 x บวก1 dx ได้เป็นไพ่อินทิเกรตของลบ1ส่วน100 x เนาะ x กำลัง2ทีนี้ลบ2ลบ2คูณลบ1ส่วน10ก็2คูณลบ1ส่วน10ได้ลบ2ส่วน10เนาะบวกกับ1คูณด้วย1ส่วน10ก็กลายเป็น1ส่วน10เนาะเพราะฉะนั้นจัดการได้เป็นลบ1ส่วน10 x นั่นเองและสุดท้ายก็คือ2บวก1เป็น2เนาะ
แล้วก็ตัวแปรเทียบกับตัวแปร x เหมือนเดิมโดยตั้งแต่0ถึง10เหมือนเดิมอ่ะทีนี้ทำการอินทิเกรตเลยครับก็จบแล้วสำหรับการหาปริมาตรอินทิเกรตของเราได้เป็นลบเศษ1ส่วน300 x กำลัง3นะลบกับเศษ1ส่วน20 x กำลัง2แล้วก็บวกกับ 2x โดยที่ x ตั้งแต่0ถึง10นะเพราะฉะนั้นพี่แทน x เท่ากับ10ไปเลยนะเพราะว่าเราไม่สนใจที่ x เท่ากับ0แล้วก็จะเป็น10กำลัง3เป็น 1,000 1,000 ตัด300ก็เป็นลบ10ส่วน3เนาะลบ10ส่วน3 10กำลัง2เป็น100หารด้วย20ก็กลายเป็น5เนาะลบ5แล้วก็บวกกับ20มันเองเพราะฉะนั้นได้แล้ว2คูณ10เป็น20 20ลบ5เป็น15 15ลบกับ10ส่วน3ก็ได้เป็น35ส่วน3เนาะได้เท่ากับ35ส่วน3พายนั่นเองจบแล้วครับสำหรับโจทย์การประยุกต์ของการหาพื้นที่การหาปริมาตรที่เกิดจากภาคตัดเนาะแน่นอนครับเราก็จะมาสรุปอีกครั้งเนาะว่าเราต้องทำยังไงแน่นอนครับ1หาขอบเขตของการอินทิเกรตว่าเราควรอินทิเกรตตั้งแต่จากไหนถึงไหนจากข้อนี้ก็เป็นอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง10เนาะต่อมาครับสร้างสูตรการหาพื้นที่ซึ่งอันนี้เป็นการประยุกต์เนาะพื้นที่ของเราเป็นวงรีแน่นอนพี่กำหนดสูตรไว้ให้แล้วแล้วก็ต้องมาหาว่าแกนเอกของเราอ่ะเครื่องแกนเอกของเราอ่ะมีสมการเป็นหน้าตาเป็นไงเครื่องแกนโทของเรามีสมการหน้าตาเป็นไงแล้วหลังจากนั้นเราก็มาประกอบกันเป็นสูตรการหาปริมาตรของเราสูตรการหาพื้นที่หน้าตัดของเราเนาะแล้วเราก็เอาพื้นที่หน้าตัดมาอินทิเกรตเพื่อที่หาปริมาตรนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับหัวข้อที่2ก็คือปริมาตรที่ภาคตัดหาพื้นที่ได้เนาะเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นการพูดถึงปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนก็จะมีการประยุกต์มาจากเรื่องปริมาตรที่สามารถหาภาคตัดได้เนาะก็เป็นการประยุกต์มาสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะก็คือเรื่องของปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนแบบจานแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบทรงกระบอกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย